ไอ้ข่าวบิ๊กโจ๊กเนี่ยสนุกมากนะกลับมาจนได้ก็แปลว่าเขาสอบสวนกันจบแล้วใช่ไหมครับก็เลยสั่งฟ้องบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับคือไอ้เรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันเกิดก่อนตั้งผบตรประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดข่าวเอมินนี่เหรอก็คือทใหี้่ถสูกรุปจับนงั่่นาแหยละๆก็คือว่าบิ๊กโจ๊กมันไปโดนโยงเข้ากับเรื่องพวน่ัานออนไลน์เกี่ยวกับพนันออนไลน์โดยคำอธิบายง่ายๆก็คือว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กอ่ะใช่ไหมครับไปซึ่งบิ๊กโจ๊กให้เฝ้าบ้านแล้วก็อยู่ในซุ้มบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ให้ดูแลเนี่ยลูกน้องคนอาจนีา้รย์ใชไป้เกซีุ่ย้มวเลขย้อนงะทุกคนก็มีซุ้มอยู่แล้วตำรวจเขามีซุ้มของเขาซุ้มใชต่ไหำมรวจบิ๊เกดี๋ยโจว๊นกี้เขเราก็ยอมรับยุคสมัยนี้เราเรียกว่ายุซุ้มตำรวจเขามีซุ้มใครซุ้มซุ้นมี่มัมนัในช้เนี่กยับโจรไม่ใช่เหรอไม่ตำรวจด้วยกันเขาก็เรียกกันเองว่าซุ้มนะเหรอเขาไม่เรียกมุ้งสายอะไรเงี้ยเหรอไม่คือใชยุ่คไหมสมัยเมขันาเปเรลีี่ยยกนไปซุ้มเหมืสอนกมัันยก่อนเนี่ยประเภทซแบุ้มบไม่ใช่คำลบอังคิเตียใช่ป่ะซุ้มมือปืนใช่ป่ะอันนี้เขาก็มีซุ้มของเขาฮะสมัยนี้มันเป็นโลกของยุคของซุ้มตำรวจอ่ะเล่าต่อผมไม่ได้ตามเลยก็คผืมอก็ไม่ได้สตุดามท้ายไอ้เรื่องเนี้ยมันก็มาแดงเพราะว่ามันเหมือนกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันมีกวนของเขาใช่ไหมครับซึ่งในนั้นก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยแล้วก็มีนายตำรวจอีกคนหนึ่งหรือไงเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันใช่ไหมแล้วเหมือนกับมันไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาถึงตัวบ้านบิ๊กโจ๊กไงว่าลูกน้องเนี่ยเอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บิ๊กโจ๊กถ้าผมจำไม่ผิดแต่ว่าไอ้การที่จะไปถึงขั้นไปโยงได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเกี่ยวพันโดยตรงเนี่ยมันคงไม่มีมันกข็นประาหดลานดั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีถูกไหมแต่ตอนนี้มันใกล้ที่สุดเนี่ยมันใกล้ที่สุดก็เหมือนกับว่าเฮ้ยลูกน้องที่เฝ้าบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยแม่งเอาเงินที่ธรรมดาบิ๊กโจ๊กก็ให้อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนไปใช้เงินในมาเข้าไปในบัญชีเดียวกันเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าลูกน้องเนี่ยไปเอาเงินนู่นน่ะเงินจากบัญชีพนันที่เขาเรียกบัญชีม้าเนี่ยมาจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้บ้านบิ๊กโจ๊กความสนุกก็คือว่าบิ๊กโจ๊กก็จะโดนคดีเนี้ยยาวๆไป